ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่ดวงของอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์พบกับผมอาจารย์ชาญนะครับในหัวข้อของโชคลาภนะครับแล้วก็เลขที่ถูกโชคของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความดีกับท่านผู้ชมนะครับในงวดวันที่16มีนาคม2561ที่ผ่านมาที่หลายๆท่านก็มีโชคมีลาภถูกกันไปนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับก็คือเลข2882ท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสก็คือ5995นะครับที่ให้ไปนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังคาดเคลื่อนนะครับยังไม่ถูกนะครับยังไม่ได้รับโชคลาภนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะครับก็แอดไลน์ตามเบอร์ที่ขึ้นมานะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าท่านเกิดวันอะไรนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับเดือนอะไรนะครับปีพ.ศ.อะไรปีนักศัตรูอะไรเวลาเกิดอะไรนะครับส่งมาเลยครับแอดไลน์เสร็จแล้วส่งเข้ามานะครับเพราะว่าผมจะได้ตอบเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยผมก็จะนั่งตอบไลน์ให้ท่านผู้ชมที่แอดไลน์เข้ามาผมจะตอบให้ฟรีนะครับเรื่องเช็คดวงโชคลาภว่างวดนี้จะมีโชคไหมเลขที่ควรจะคือเลขอะไรที่มันถูกโชคกับคุณนะครับผมมีเวลาทั้งวันนะครับที่มานั่งตอบให้ท่านผู้ชมก็คือทุกวันนี้ผมต้องใช้มือถือถึง 4-5 เครื่องรายก็คือ 4-5 รายรายนึงก็มีประมาณหลายร้อยคนนะครับก็ใช้เวลานะครับที่จะคุยกับท่านผู้ชมนะครับที่แอดไลน์เข้ามานะครับเพราะว่าเวลาเราดูผ่านทาง YouTube เนี่ยข้อมูลที่ให้หรือว่าเลขที่ผมบอกจะเป็นเลขกลางๆนะครับถ้าจะให้รายละเอียดต้องขอวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดนะครับแล้วผมก็จะบอกตัวเลขที่มันเหมาะกับท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมได้ไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับถ้าเลขที่ให้ไปแล้วมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีกำไรนะครับถ้าไปซื้อเยอะๆนะครับถูกมานิดได้นิดเดียวแต่เวลาผิดไม่ถูกเลยเนี่ยมันโอ้โหบางคนเล่นเงินที 5,000 10,000 อย่างเงี้ยแต่ละงวดเนี่ยมันก็เยอะหลายคนหลายงวดก็เป็นหนี้เป็นสินกันนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับก็ยังไงแล้วก็แอดไลน์เสร็จแล้วส่งชื่อนามสกุลวันเกิดคือวันอาทิตย์วันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรนะครับแล้วก็เวลาเกิดอะไรนะครับแล้วก็บอกมาเลยนะครับว่าขอเช็คดวงโชคลาภผมเช็คให้ฟรีนะครับยังไงแล้วทักเสร็จบางคนส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มมาผมก็ต้องยิ้มถามว่าส่งวันเดือนปีเกิดมาให้หน่อยนะครับอย่างนั้นท่านชมแอดไลน์เสร็จแล้วไม่ต้องเกรงใจนะครับส่งชื่อนามสกุลแล้วก็รายละเอียดข้อมูลของคุณเข้ามาได้เลยแล้วผมจะนั่งตอบนะครับเพราะว่าผมมีมือถือ 4-5 เครื่องที่จะคอยตอบให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภสิ่งที่ท่านผู้ชมขอบคุณมาแล้วก็ท่านผู้ชมได้ไปทำบุญผมก็ถือว่ามันก็เป็นความสุขที่ดีต่อกันแล้วนะครับก็เริ่มเลยนะครับสำหรับงวดวันที่1เมษายน2561นะครับเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับช่วงนี้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะเจอศึกหลายด้านนะครับทั้งศึกนอกศึกในโดยนิสัยของคนอาทิตย์ผมเคยบอกแล้วส่วนมากจะเป็นผู้นำนะครับจะเป็นเจ้าของกิจการจะเป็นหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์คือจะเจอศึกหลายด้านศึกนอกก็คืออาจจะเจอคู่แข่งจะเจอเศรษฐกิจจะเจอปัญหาจะเจอลูกค้าแคนเซิลจะเจอปัญหาหลากหลายหลายอย่างจากศึกข้างนอกศึกข้างในก็คือคนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับโดยพื้นฐานดวงแล้วจะเป็นคนที่ทำบุญคุณคนไม่ขึ้นจะมีหุ้นส่วนจะมีลูกน้องเนี่ยคอยหักหลังคอยทิ่มแทงอยู่ตลอดนะครับตอนเนี้ยช่วงเนี้ยตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยคุณก็จะเจอในเรื่องของการที่ลูกน้องอู้งานไม่สู้งานการที่ลูกน้องอาจจะทำงานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ทำให้ออเดอร์งานหรืองานมีปัญหาขัดข้องนะครับฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็คงต้องทำใจนะครับเพราะว่าดวงในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ขอให้คุณนะครับยังคงที่ยังแน่วแน่มุ่งมั่นนะครับทำงานต่อไปเพราะว่าผมกับคุณเป็นคนที่แจวเรือจ้างนะครับคนที่อยู่บนเรือก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับคนที่อยู่รอบตัวคุณก็อาจจะมีแต่คนไม่จริงใจนะครับก็นี่คือดวงสำหรับคนอาทิตย์โชคลาภนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์โชคลาภก็ยังคงมีสูงอยู่ถึง 85% นะครับก็ให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับใส่เสื้อนะครับส
ีแดงสีฟ้านะครับแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับกับคนขายที่ใส่เสื้อเหมือนกับคุณนะครับสีแดงสีฟ้าร้านไหนที่ไหนหรือเพศหญิงเพศชายก็ได้นะครับเวลาเดียวเลยนะครับเพราะว่าได้ทำเวลามาให้แล้วได้ซื้อได้สะดวกของคนเกิดทุกวันเลยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยสามารถไปซื้อได้ทุกวันนะครับเวลา 7:00 ถึง 4:00 เย็นนะครับใส่เสื้อสีแดงหรือสีฟ้าตัวเลขนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเลขประจำตัวของคุณคือเลข1นะครับผมเปิดครับตัวไพ่ขึ้นมาได้เลข8นะครับเลข8ก็คือผมพูดอยู่เสมอว่าเป็นเลขแห่งinfinity double lucky นะ the best นะครับก็คือเป็นเลขที่เป็นมงคลนะครับเป็นเลขดีนะครับเลข1แล้วก็มีเลข8แล้วนะครับมันมีเลขหนึ่งนะครับที่ช่วงเนี้ยเป็นเลขที่อยู่ตกอยู่ในเรือนเกิดของคนวันอาทิตย์อยู่ในราชาโชคนะครับก็คือเลข0นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับนำเลข1เลข8เลข0ไปจับกันนะครับอย่างเช่น10นะครับ18 80อย่างนี้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ครบแล้วนะฮะก็สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับไปซื้อวันเวลาไหนใส่เสื้อสีอะไรแล้วก็เลขอะไรต่อมาคือคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยพื้นฐานดวงก็คือจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ขยันค้าขายทำงานนะครับในช่วงนี้นะครับการค้าขายหรืองานของคุณก็อาจจะติดขัดนะครับคุณก็อาจจะเคร่งเครียดบ้างนะครับจากปัญหาต่างๆที่มีหลายๆคนนะครับสร้างปัญหาให้คุณนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกทีมหรือแม้แต่คนในครอบครัวนะครับที่นำปัญหาหลายๆด้านเข้ามาให้คุณนะครับคุณก็อาจจะเครียดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะมีคนที่อิจฉาริษยาแล้วก็ชอบมานินทาบางคนก็อาจจะไม่ชอบเห็นคนที่เด่นกว่าตัวนะครับนี้ก็ขอให้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยทำใจแล้วก็อดทนนะครับแล้วก็ในอีกประมาณสัก3เดือนนะครับอย่างมันก็จะกลับมาคงที่นะครับในเรื่องค้าขายก็จะค้าขายดีขึ้นลูกค้าก็จะกลับเข้ามาเยอะขึ้นแล้วเข้ามาอุดหนุนเรามากมายแล้วก็ต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับยังไงก็อดทนนะครับคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยให้คุณใส่เสื้อสีเขียวสีครีมหรือสีขาวนะครับไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่กับคนขายนะครับเพศอะไรก็ได้นะครับอายุเท่าไหร่ก็ได้ที่ใส่เสื้อผ้าเหมือนกับเราก็คือเขียวครีมหรือขาวนะครับเวลาเสี่ยงโชคคือ9:00ถึง6:30นะครับเวลาเดียวนะครับตัวเลขของคนที่เกิดวันจันทร์ถ้าคนฟังบ่อยๆจะรู้เลขประจำตัวคือเลข2ผมเปิดไพ่ได้เลข5นะครับเลข5เนี่ยคือเลขแห่งการเงินนะครับก็จะทำให้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ย3งวดมาแล้วนะครับที่เลขคนวันจันทร์เข้านะครับงวดนี้ก็เป็นอีกงวดหนึ่งนะครับที่เปิดได้เลขแห่งการเงินนะครับก็น่าจะมีโชคมีลาภนะครับในเลขที่ดาวนะครับดาวศุกร์นะครับก็อยู่ในเรือนอธิบดีนะครับคือส่งคุณส่งเป็นก็เรียกว่าเป็นลาภะเป็นโชคลาภให้กับคุณนะครับคือเป็นสิ่งที่ดาวศุกร์เนี่ยคือเลข6นะครับฉะนั้นวันจันทร์เนี่ยได้เลขมา3ตัวแล้วนะครับคือ2552นะครับ2662 5665นะครับก็หวังว่าคุณวันจันทร์จะมีโชคงวดที่แล้วก็เข้านะครับวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณวันจันทร์เข้าอีกนะครับต่อมาคนที่เกิดวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วก็จะเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ชอบโลดโผนชอบทำอะไรที่ลุยๆนะครับในช่วงนี้งานที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือกิจการส่วนตัวเนี่ยยังคงติดขัดนะครับยังไม่ก้าวไปข้างหน้ามากนักนะครับก็ยังไงแล้วก็ต้องอดทนนะครับคนวันอังคารนี่อาจจะหนักหน่อยนึงนะครับทำอะไรก็ติดขัดนะครับยิ่งถ้าเราจะไปกู้เขาเนี่ยยากมากเลยนะครับแถมยังต้องโดนนินทาโดนพูดจาให้เราเสียหายอีกถ้าเราไปหยิบยืมเงินใครก็จะกลายเป็นโดนมองไม่ดีทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเคาะซ้ำกรรมซัดนะครับไงแล้วคนวันอังคารเนี่ยก็ขอให้อดทนนิดนึงนะครับก็หลัง
จากครึ่งปีแรกเนี่ยก็คงจะฝืดๆนิดนึงต้องรอครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะครับส่วนโชคลาภในงวดที่1เมษายนเนี่ยก็พอมีอยู่นะครับ 85% นะครับก็ให้คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยนะครับไปซื้อลอตเตอรี่กับคนขายที่ใส่เสื้อสีเหมือนเรานะครับเวลาคือ 8:30 ถึง 17:00 นนะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับก็คือเลขประจำตัวคือเลข3นะครับแล้วก็ผมเปิดไพ่นะครับได้เลข6นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเด่นนะครับเลข6แล้วก็มีเลขอีกเลขหนึ่งนะครับเลขเป็นเลขที่อยู่ในเลขเรือนของราชาโชคนะครับคือเลข0นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับเอาไปจับคู่กันนะครับ3060นะครับ6336นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารก็ขอให้มีโชคมีลาภนะครับต่อมาคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนที่พูดจาดีเจรจาดีเหมาะกับการทำงานในเรื่องของการสื่อสารนะครับการเป็นนายหน้าหรือการเป็นเซลล์อะไรเงี้ยนะครับงานช่วงนี้ก็พอใช้นะครับแต่ก็ด้วยเศรษฐกิจก็คงไม่หวือหวาเหมือนช่วงก่อนๆ นะครับแต่ก็คงไปได้เรื่อยๆนะครับก็ให้พยุงสถานการณ์นี้ไว้แล้วกันนะครับคนที่ทำงานด้านนี้ก็ให้ระวังเรื่องคำพูดนะครับเพราะบางทีเราพูดอะไรไปเนี่ยเราโดนตีเจตนาเป็นผลร้ายไปนะครับดวงมันจะไม่ดีนะครับเราพูดสิ่งที่ดีคนก็กลับไปจับเอาคำพูดเราในส่วนที่แปลความหมายไม่ดีไปฉะนั้นช่วงนี้ในเดือนช่วงต้นเดือนถึงต้นเดือนเมษายนเนี่ยนะครับขอให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยพยายามพูดให้น้อยนะครับเพราะว่าพยายามสงบปากสงบคำนะครับส่วนโชคลาภนะครับก็มีถึง 90% นะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเลข4นะครับเลขประจำตัวเลข4นะครับพุธกลางวันก็คือเลข4พุธคืนก็คือเลข8รวมกันเลยนะครับเลข4กับเลข8นะครับส่วนเลขที่เป็นอธิบดีนะครับแล้วก็เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะคือเลข7นะครับฉะนั้นให้คนวันพุธเนี่ยไปซื้อเลข6886ครับ67แล้วก็78นะครับให้ใส่เสื้อสีเขียวหรือสีส้มนะครับไปซื้อกับคนขายนะครับที่ใส่เสื้อสีเขียวหรือสีส้มนะครับเวลา 10:00 ถึง 1:00 นะครับต่อมาคนที่เกิดวันพฤหัสไปเร็วนิดนึงนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยช่วงนี้ก็หน้าที่การงานจะหนักขึ้นนะครับปกติที่ผ่านมางานก็เยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้จะหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็ให้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยใช้ความรอบคอบในการทำงานเพราะเดี๋ยวงานเยอะเนี่ยความผิดพลาดมันจะตามมาเยอะให้ใช้ความรอบคอบให้ใช้สติปัญญาในแก้ในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ยังไงแล้วเนี่ยขอให้มุ่งมั่นกับการทำงานการทำงานในวันนี้มันจะผลส่งผลผีดอกออกผลในปี2019หรือ2562คือปีหน้านะฮะปีนี้ทั้งปีงานมันจะเยอะแต่ว่าคุณก็จะหายเหนื่อยเมื่อผลผลิตมันออกมานะครับก็ยังไงแล้วคนที่เกิดพฤหัสก็จะมีโชคลาภถึง 90% เหมือนกันนะครับให้คนพฤหัสเนี่ยใส่เสื้อสีส้มสีฟ้าหรือสีเขียวนะครับไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกับคนขายที่ใส่เสื้อสีส้มสีฟ้าหรือสีเขียวเวลานะครับ 8:00 ถึง 17:00 นนะครับคนเกิดวันพฤหัสก็คือเลข5การเงินนะครับก็เปิดไพ่มาได้เลข8 The Best นะครับ Infinity เลขดับเบิ้ลโชคลาภคือเลข8นะครับเลขที่โดดเด่นนะครับเป็นเลขที่ราชาโชคของคนที่เกิดวันพฤหัสคือเลข4นะครับให้จับคู่กันนะครับ4554 4884 5885นะครับขอโชคดีนะครับต่อมาคือเกิดวันศุกร์นะครับอีก2วันแล้วนะครับวันศุกร์เนี่ยช่วงนี้คุณจะวิตกกังวลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องหนี้สินนะครับในเรื่องของการติดขัดหลายๆอย่างที่รายจ่ายเยอะรายรับเท่าเดิมนะครับเราก็ยังมีคนรอบๆตัวที่เข้ามาพึ่งพิงหรือเข้ามาเบียดเบียนเข้ามาสร้างปัญหาหรือเข้ามาทำให้คุณต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นนะครับช่ว
ช่วงนี้คุณก็ต้องระวังอารมณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของหนี้สินเนี่ยถ้าคุณใช้อารมณ์ที่เกี่ยวกาดหรืออารมณ์ร้อนเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นให้เราใจเย็นนะครับแล้วก็ถ้ามีหนี้ก็ค่อยๆผ่อนไปนะครับกลางปี2561ทุกอย่างมันจะค่อยๆผ่อนคลายลงนะครับโชคลาภจะเริ่มค่อยๆเข้ามาคุณจะมีรายรับจากหลายทางเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินนะครับขอให้คุณวันศุกร์สู้ต่อไปนะครับให้คุณวันศุกร์เนี่ยใส่เสื้อสีเขียวหรือสีแดงนะครับไปเสี่ยงโชคกับคนขายที่ใส่เสื้อสีเขียวหรือสีแดงเวลานะครับ 11:00 นถึง 14:00 นคนวันศุกร์เนี่ยเลขจำตัวคือเลข6เปิดไพ่มาได้เลข5การเงินก็ยังดีนะครับมีโชคลาภถึง 90% นะครับงวดวันที่1เมษายนเปิดได้คือการเงินนะครับที่สำคัญเลขที่เป็นปฐุมเกณฑ์เป็นอธิบดีของคุณคือเลข3เป็นเลขที่โดดเด่นนะครับฉะนั้นให้ท่านผู้ชมนะครับที่เกิดวันศุกร์เนี่ยไปซื้อ3663 3553แล้วก็5665นะครับเลขของคนวันศุกร์นี่เป็นเลขที่สวยมากเลยนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอมีโชคมีลาภนะครับวันสุดท้ายครับวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะติดขัดแล้วก็รอการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆอยู่นะครับแต่ก็มันยังไปไม่ถึงไหนนะครับยังไงแล้วก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับว่ามันติดขัดอะไรนะครับการงานยังไม่มีอะไรก้าวหน้านะครับบางท่านอาจจะตึงเครียดในสถานที่ทำงานนะครับจะเจอเจ้านายเพ่งเล็งเพื่อร่วมงานขี้เมาขี้นินทาขี้ฟ้องอะไรเงี้ยโดนจับผิดโดนเจาะยางการทำงานที่มันยังไม่ลงตัวนะครับมีปัญหาในที่ทำงานนะครับแล้วก็สถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดแล้วก็งานก็แย่มันแค่เรื่องเนี้ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีงานหายากนะครับยังไงก็อดทนนะครับแล้วก็พยายามใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาก็ทนครึ่งปีแรกนะครับครึ่งปีหลังจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่คนเกิดวันเสาร์ก็ยังมีโชคลาภอยู่นะครับถึง 85% นะครับให้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยใส่เสื้อผ้าสีม่วงสีดำหรือสีเข้มคือสีน้ำเงินนะครับไปซื้อกับคนขายที่ใส่เสื้อเหมือนกันสีดำสีน้ำเงินเข้มนะครับหรือสีม่วงก็ได้ครับเวลา 9:00 นถึง 6:00 นคนเกิดวันเสาร์ก็คือเลข7นะครับเปิดให้มาได้เลข2นะครับแล้วก็เลขการเงินเลข5เนี่ยเป็นเลขที่ถูกโชคลาภแล้วก็จะเลขที่จะทำให้คุณมีโชคมีลาภนะครับให้คุณไปจับคู่ซื้อกัน2552นะครับแล้วก็2772 5775นะครับครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับยังไงแล้วท่านผู้ชมที่ฟังกลางๆไปแล้วแล้วยังอยากจะชัวร์สักนิดนึงว่าเรามีโชคไหมเราเกิดวันนี้เนี่ยเลขของเราเนี่ยถ้าจะชี้ชัดแล้วเนี่ยควรจะเป็นเลขคู่ไหนดีนะครับก็แอดไลน์ตามเบอร์ที่ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมที่แอดไลน์มาถามเรื่องโชคลาภนะครับส่งเข้ามาเลยนะครับชื่อนามสกุลนะครับวันเกิดวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรปีนักษัตริย์อะไรแล้วก็เวลาเกิดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับว่าคุณมีโชคกี่เปอร์เซ็นต์งวดวันที่1เมษายน2561เนี่ยคุณควรซื้อเลขอะไรนะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดระฆังด้วยนะครับเพราะว่ามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับคลิปกันได้ทันท่วงทีแล้วก็ไม่ตกข่าวกันนะครับก็ขอให้งวดวันที่1เมษายน2561ท่านผู้ชมเป็นคนที่ยิ้มได้มีโชคมีลาภแล้วก็ถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ